ทศบาลนครสมุทรปราการร่วมกับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการประจำปี2562ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการเทศบาลนครสมุทรปราการร่วมกับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการประจำปี2562โดยมีนางพิชยาศิวะพิรุณเทพประธานองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการและกลุ่มสตรีในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นางพิชยาศิวะพิรุณเทพประธานองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการกล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเกิดการให้โอกาสทางสังคมโดยเฉพาะกลุ่มสตรีในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในสังคมมากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมในชีวิตครอบครัวและการมีส่วนร่วมในสังคมโดยกระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่มตลอดจนมีความรู้ทักษะการประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของสตรีอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพขององค์กรสตรีเพื่อให้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยมีการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีจำนวน19อาชีพได้แก่ผลไม้แปรรูปไอศกรีมคุกกี้บราวนี่ไข่เค็มปลาร้าบองขนมจีบทองม้วนกรอบเค้กกล้วยหอมนึ่งและรุมโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากกลุ่มองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการจำนวน496คนทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน